بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ถึงเล่มไหนแล้วนะเขาจะสอนในนี่ละสอนเรื่องของการอ่านวีริดหลังละหมาดมึงฮะอ่านดูอาอ่านบทหลังละหมาดอัสตักฟิรุลลออะไรนั่นแหละนะแต่คราวนี้ผมเห็นว่ามันยังมีบางเรื่องที่ยังจำเป็นอยู่โดยเฉพาะเรื่องราวของการละหมาดโดยที่มีอิหมัมมีมะมูมนะคือถ้าเราละหมาดคนเดียวนะตัวนะก็ไม่มีปัญหาแล้วก็ละหมาดของเราไปแต่ถ้าเราไปตามอิหมัมผู้หญิงเป็นอิหมัมด้วยกันได้ไหมคำถามแรกเลยผู้หญิงละหมาดเป็นอิหมัมด้วยกันได้ไหมคำตอบก็คือได้นะอย่างสมมติฮัจญะห์ไปเข้าไปในมุซอลลาที่แยกผู้หญิงอยู่แล้วมุซอลลาแล้วก็มีกันสองคนฮัจญะห์ก็ถามว่าเธอละหมาดดูรียังยังเลยอ้าวเดี๋ยวเรามาละหมาดด้วยกันก็ให้คนนึงเป็นอิหมัมอีกคนนึงเป็นมะมูมแต่วิธีการยืนเนี่ยจะต่างกับการยืนระหว่างของผู้ชายอ่ะตัวอย่างตรงนี้ผู้หญิงเนี่ยถ้าละหมาดเป็นญะมาอะห์ผู้หญิงด้วยกันแปลว่าอิหมัมเป็นผู้หญิงนะแต่ถ้ามีผู้ชายแล้วผู้หญิงจะเป็นอิหมัมนำผู้ชายอันนี้ไม่ได้ต่อให้สมมุตินะบางเนี่ยเป็นมุอัลลัฟมารับอิสลามนี่เนี่ยเป็นมุสลิมแต่ดั้งเดิมนี่อ่านฟาติฮะห์คล่องกว่าบางเยอะอ่านซูเราะห์ก็ได้เยอะนี่ก็บอกว่านี่เดี๋ยวนี้เป็นอิหมัมให้บางก่อนนะอันนี้ไม่ได้นะ คิดดูดิขนาดผู้ชายอ่ะเพิ่งมารับอิสลามอ่านฟาติฮะห์ยังไม่ฟะซอฮะห์ยังไม่ชัดเท่ากับนี่เนี่ยนี่ก็ไม่มีสิทธิ์จะไปนำอิหมัมนำละหมาดให้บางอันนี้ไม่ซอใช้ไม่ได้เพราะการเป็นอิหมัมนำละหมาดเนี่ยศาสนาให้เอาไว้เฉพาะผู้ชายถ้ามีผู้ชายต้องให้ผู้ชายนำนั้นจะไม่เห็นนะว่ามีมัสยิดไหนนะมีอิหมัมเป็นฮัจญะห์ประจำมัสยิดไม่มีผู้ชายทั้งนั้นแหละกุตบะห์ก็เช่นเดียวกันก็จะเป็นผู้ชายนะครับในอิสลามเนี่ยไม่ได้กดขี่ข่มเหงสตรีแต่วางบทบาทสตรีไว้ในหน้าที่ที่เหมาะสมอิสลามให้สตรีได้อยู่ได้ทำหน้าที่ที่เหมาะสมนะครับการเป็นผู้ตามที่ดีก็เป็นหนึ่งในการปกครองนะอาดีมากเลยฮัจญะห์ฉันโมรู้แหละต้องถามเชิญดีมากเลยฮัจญะห์กำลังจะบอกว่าหนึ่งเรารับอิสลามมาเราไม่ได้มีคนที่เป็นมุสลิมอยู่กับเราด้วยถูกปะหรือมีไหมมีคนที่รู้อยู่กับเราไหมหรือว่าเราอยู่คนหรือเราทำคนเดียวก็ได้เอาสมมติเราไปทำคนเดียวที่ทำงานถูกปะเราก็ไม่รู้ว่าไอ้ที่เราทำเนี่ยมันจะถูกจะผิดเพราะไม่ได้มีคนเตือนเราบอกเราอันนี้คำถามนี่ถูกไหมไม่เป็นไรพี่น้องครับถ้าเราทำผิดอัลลอฮฺอภัยให้ถ้าไม่ถูกนะแต่ก็วางที่เดิมวางลอยๆอ๋อครับผมก็ที่ผมสอนไปไงวางลอยก็ได้หรือจะวางที่เดิมก็ไม่ได้ผิดอะไรนะแต่วางลอยก็มันจะเป็นการแยกที่ดีกว่าเพราะว่าปกติสุญูดเราไม่ได้วางที่เข่าเนาะเราวางที่พื้นนั่งละหมาดไงวะรุกัวเนี่ยวันนั้นสอนไม่ได้วะรุกัวก็คือก้มลงมาพอสุญูดพอจะสุญูดเนี่ยก็ก้มลงมาให้ต่ำแล้วมือเนี่ยปล่อยจากเข่าวางข้างล่างลงมาวางข้างๆก็ได้วางข้างหน้าก็ได้นะแต่ว่าไม่ต้องจับที่เข่าแล้วแต่จริงๆถ้ามันตัวมันในพื้นได้มันก็ดีกว่าแต่ไม่ได้หรอกหลังเราเจ็บก็ประมาณนี้
แค่นั้นเองเป็นการแยกคราวนี้นำเรียนกับพี่น้องว่าการละหมาดถ้าเป็นสตรีด้วยกันเนี่ยการเข้าแถวจะไม่มีการตำแหน่งที่สูงขึ้นมาอิหม่ามจะอยู่ตรงกลางและแถวเป็นไงเท่ากันเสมอกันทั้งหมดน่าจะเรียนไปแล้วนะเมื่อกี้เอายังไม่เรียนเหรอสมมติเนี่ยฮัจยะไปห้องละหมาดผู้หญิงเลยฮัจยะเป็นอิหม่ามแสดงผมจะรู้เลยอิหม่ามอยู่ตรงไหนอยู่ตรงกลางสุดนะถ้าเป็นถ้ายืนสมมติมา2คนก็ยืนฝั่งอีกฝั่งนึงถ้ามาต่อก็มายืนฝั่งมายืนอีกแบกอีกฝั่งนึงเท่ากับประกบซ้ายขวาอิหม่ามก็อยู่ตรงกลางแต่ถ้าเป็นในกรณีของผู้ชายไม่ช็อตกรณีผู้ชายเนี่ยนะยืนด้านขวาทัศนะหนึ่งบอกว่ายืนเท่ากันทัศนะที่สองบอกว่าสามารถต่ำลงมานิดหนึ่งคือให้มันมีการเหลื่อมเพื่อจะได้รู้ว่าใครเป็นอิหม่ามเป็นมะมูมแต่ถามว่าถ้ายืนเท่ากันเลยได้ไหมได้แต่ปราดเนี่ยเขากลัวว่ามะมูมมันจะล้ำหน้าอิหม่ามก็เลยถอยลงมานิดหนึ่งคือการเท่ากันน่ะดีถอยลงมาเนี่ยปลอดภัยแต่ถ้ายืนเท่ากันแล้วโอกาสที่มะมูมเนี่ยไอ้ที่อยู่ข้างขวางขวาฉันเนี่ยที่เป็นมะมูมถูกไหมเกิดมันน้ำหน้าเราไปเนี่ยมีโทษเลยละหมาดจะไม่ซอในกรณีที่อิหม่ามขอโทษทีมะมูมล้ำหน้าอิหม่ามแต่ที่บ้านเราสอนเนี่ยบางทีถอยเยอะเกินครึ่งนึงเลยมันก็เลยเกินกว่าที่ปราดเขาบอกว่าควรจะถอยเท่าไหร่คราวนี้ปรากฏว่าเอายืนแล้วอาจจะยืนเท่ากันหรือถอยลงมานิดนึงเนี่ยไม่ว่ากันแต่พอเวลาอีกคนนึงเข้ามาต่อบางมาต่ออีกคนนึงนะบางมาต่ออีกคนนึงเดี๋ยวผมใช้สาธิตเลยดีไหมเดี๋ยวเชิญบางด้วยครับบางให้บางเป็นอิหม่ามก่อนขออนุญาตนะสมมติหันไปหน้าทางนี้นะครับบางก็ยืนข้างฉันอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยคือพอแบบเนี้ยถ้าเกิดสมมติยืนเท่ากันได้อะดีกว่าแต่ถ้าเกิดสมมติฉันดูแล้วเดี๋ยวบางจะดูกว่าเดี๋ยวบางเกินมาเนี่ยเดี๋ยวขยับมานิดนึงให้มันเหลื่อมกันนิดนึงเนี่ยไม่เป็นไรอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรือจะชิดกันเลยอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่พอเวลาอีกคนนึงมาเนี่ยแสดงว่าจะรู้ทันทีว่าเนี่ยคือมะมูมฉันเป็นอิหม่ามส่วนอีกคนนึงมานะครับเขาจะต้องมายืนด้านหลังฉันมายืนด้านหลังฉันและก็อาจจะส่งสัญญาณนะแต่คืออันนี้มันก็เป็นมัสลาที่เห็นต่างกันมากเลยแต่ก่อนแล้วค่อยตักเบสตอนแต่ว่าถ้าเกิดสามารถที่จะรู้ได้เลยเนี่ยสมมติมีคนนึงมาตักเบสข้างหลังเนี่ยเขารู้แล้วเขาก็ถอยลงมาแต่ถ้าไม่รู้ก็อาจจะให้สัญญาณแตะบอกให้เขาถอยไม่ต้องแตะอิหม่ามนะหรือกรณีที่มันไม่มีพื้นที่ข้างหลังไม่มีพื้นที่แต่ข้างหน้ามีพื้นที่อิหม่ามรู้อิหม่ามทำไงดีอิหม่ามก็ก้าวขึ้นมาก็ได้อิหม่ามก้าวขึ้นมาก็ได้นะถ้าในกรณีที่ข้างหน้ามีพื้นที่ข้างหลังไม่มีพื้นที่อิหม่ามก้าวขึ้นมาข้างหลังเขาก็ได้เข้ามาคือมันไม่ได้ตายตัวปกติโดยปกติเนี่ยมันแถวมันจะไปข้างหลังแต่บางครั้งบางสถานการณ์ปรากฏว่าไอ้ข้างหลังไม่มีที่ข้างหน้าเหลือบานเลยอิหม่ามขยับขึ้นมาก็ต่อแถวไปได้แล้วคราวนี้คนที่สองมาบางเชิญฮะเดี๋ยวบางมาเนี่ยบางจะมาเป็นมะมูมเนี่ยถามว่าบางจะทำยังไงบางต้องอยู่ตรงไหนบางก็จะอยู่หลังฉันทบไปให้สุญูดได้อยู่หลังฉันนะอาจจะตักสกิดแล้วก็ตักเบสเลยก็ได้ให้สัญญาณแตะเขาหน่อยแตะเขาปุ๊บให้รู้แล้วก็เราก็ตักเบสของเราผมละหมาดอยู่เอาตักเบสเลยลูกของบางละหมาดอยู่แล้วตักเบสอยู่แล้วคราวนี้แล้วคราวนี้พอเขาตักสกิดปุ๊บเขาตักเบสปั๊บเนี่ยหน้าที่ก็คือมะมูมเนี่ยจะต้องก้าวถอยหลังไปถอยหลังถอยอีกยังไม่เท่าถอยไปอีกถอยจนกระทั่งเท่ากับข้างหลังนี้แต่ว่าเมื่อกี้บางทำถูกเพราะอะไรเพราะบางค่อยๆถอยค่อยๆถอยบางทำถูกไม่ใช่ว่าถอยปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดบางคนมีถอยปุ๊บหันไปมองข้างหลังอีกอันนี้ไม่ได้นะคือหน้าอกนี่จะต้องอยู่กับกิบลัตแล้วก็ถอยไปเรื่อยๆนะครับถอยทีละ2ก้าวแล้วหยุดแล้วก็ถอยจนกระทั่งเท่าอันนี้ก็เท่ากับ
ผมเนี่ยเป็นอิหมัมละอยู่ข้างหน้าละแล้วก็อีกคนนึงมาเนี่ยอีกคนนึงมาเนี่ยเขาก็จะไปอยู่ต่อด้านซ้ายพอแถวมันเท่ากันปั๊บจะไปซ้ายหรือไปขวาให้เริ่มที่ขวาก่อนขวาเสร็จต่อซ้ายขวาเสร็จต่อซ้ายจนกระทั่งซอฟเต็มไม่มีแล้วก็มาตั้งข้างหน้าไอ้มาตั้งแถวหลังคำถามว่าตั้งแถวหลังเนี่ยตั้งอย่างไรตั้งด้านขวาสุดหรือตั้งซ้ายสุดหรือตั้งตรงไหนตั้งตรงกลางสมมติคนหลังมาเนี่ยเต็มหมดแล้วก็จะมาเริ่มซอฟที่ตรงกลางอิหมัมเลยนะมองเล็งอิหมัมอยู่ไหนเราดื่มตรงกลางแล้วหลังจากนั้นเขาจะมาต่อซ้ายขวาซ้ายขวานะครับอ่ะขอบคุณมากจ้ะเดี๋ยวเราก็รอคอยรอนครับส่วนสตรียืนซอฟเดียวกันเท่ากันหมดนะฮุกกลมในการตามนะครับฮุกกลมในการตามเนี่ยท่านนบีบอกเอาไว้ว่าอินนามาจุลันอิหมัมลิยุอัมลิยุตัมมาบิฮีแท้จริงคนที่เป็นอิหมัมเนี่ยหน้าที่ของเขาก็คือให้เขาให้พวกเราเป็นมะมุมเนี่ยตามเขาการตามอิหมัมเนี่ยนะครับต้องให้อิหมัมเขาทำก่อนอย่าทำพร้อมกับอิหมัมนะคำว่าตามนี่แปลว่าอะไรอิหมัมทำและอิหมัมก็อะไรนะแล้วมามุมก็ทำตามนะครับไม่ใช่ทำพร้อมกันนะและถ้าเกิดทำแซงหน้าอิหมัมอันนี้ศาสนาบอกว่ามีบาปมีโทษในวันกิยามะเนี่ยเวลาฟื้นคืนชีพขึ้นมาเนี่ยหัวจะเป็นลาหัวเป็นลาสมมติว่าไปเจอวันกิยามะนะไปเจอคนคนหนึ่งหัวเป็นลาเฉยเลยแสดงไว้เนี่ยชอบทำล้ำหน้าอิหมัมแล้วถ้าเกิดว่าไปเจอคนเดินตัวเอียงๆล่ะฮัจญะว่าไงพวกไหนพวกมีภรรยามากกว่า1คนแล้วไม่ยุติธรรมเรื่องนี้เดินตัวเอียงเอียงเลยแต่ต้องยุติธรรมถ้าจะมี2คนแล้วถ้าไปเจอคนไม่มีเนื้อที่หน้าเลยบางทีมาถึงมีแต่หูหน้ามีแต่กระโหลกไม่มีเนื้อที่หน้าเลยรู้ไหมพวกไหนพวกที่พึ่งเขาเป็นอาจินขอเป็นอาจินขอแบบไม่มีความจำเป็นเอออะไรก็ขอพูดง่ายๆก็คือดำรงชีพด้วยการขออิสลามการขอเนี่ยต้องจำเป็นจริงๆทุกคนละภาพนอนติดเตียงทำมาอาชีพไม่ได้แล้วอันนี้ขอได้แต่ถ้าเกิดมือเท้าดีนี่ขอตังค์หน่อยจ้ายีขอตังค์หน่อยอันเนี้ยไม่ดีเพราะอะไรเพราะศาสนาบอกว่ายังสามารถที่จะอะไรทำมาหากินได้ทำอาชีพได้อิสลามไม่อนุญาตให้ไปขอทานเป็นอาชีพนะครับนบีบอกฟะอีดากับบารอฟะกับบารอเวลาที่เขาตักบีรเราตักเบตตามเลยตักเบตตามเลยนะวะอิซารอกะฟัรกะอูเวลาเขาลงรุกัวเราก็ลงรุกัวตามวะอิซาซะมิอัลลอฮุลิมันฮามิดะฟะกูลูร็อบบะนาวะละกัลฮัมเวลาที่เงยขึ้นมาเราก็กล่าววะอิซาศอลลากออิมันฟะศอลลูกิยามันนะฟะอิซาศอลลากออิดันฟะศอลลูกูอูดันอัจมาอูนแต่ถ้าเกิดเขานั่งละหมาดก็ให้นั่งละหมาดตามคราวนี้ไอ้นั่งละหมาดตามนี่แหละถ้าใครไม่รู้เจอหะดีษบทนี้ก็แสดงว่าถ้าอิหม่ามเขานั่งละหมาดคนที่เป็นมะมุมก็ต้องละหมาดตามนั่งอิหม่ามนั่งตามด้วยไม่ใช่นะถ้าอิหม่ามเขานั่งละหมาดเกิดจากสาเหตุเจ็บพึ่งผ่าท้องมาผ่าไส้ติ่งมานั่งต้องเป็นอิหม่ามนั่งละหมาดด้วยการนั่งละหมาดคนเป็นมะมุมก็ยืนละหมาดนั่นแหละไม่ใช่นั่งตะนั่งเพราะอิหมัมที่เหตุที่อิหมัมเขานั่งเพราะอะไรเพราะเขายืนไม่ได้ไงเขาเลยนั่งแต่เราเนี่ยยืนได้เรากลับไปนั่งไม่ได้ต้องเข้าใจแบบนี้นะแต่หะดีษเนี่ยเป็นหะดีษช่วงแรกที่นบีตกม้าพอนบีตกม้าปั๊บนบีก็ให้นั่งตามหมดเลยซอบะก็นั่งไปด้วยนบีให้นั่งแต่พอตอนหลังนบีป่วยตอนหลังเนี่ยนบีนั่งละหมาดซอบะก็ยืนละหมาดนะในท่าที่ยืนก็ยืนแต่นบีนั่งเพราะว่านบีป่วยแล้วไม่สบายแล้วก็นั่งละหมาดนะครับต่อมาพี่น้องผู้มีอีหม่านทั้งหลายครับการท
ทำแซงอิหม่ามอันนี้บอกไปแล้วเนาะการตามมันจะมีหลายแบบหนึ่งก็คือถ้าตามที่ถูกต้องก็คือเมื่ออิหม่ามทำแล้วเราก็ทำตามคือไม่ทำพร้อมนะบางคนเนี่ยพร้อมเลยและอิหม่ามขอมาอัพจริงๆบางคนเนี่ยบางทีให้สัญญาณเร็วแล้วตัวเองลุกช้าเคยเห็นไหมอัลลอฮุอักบัรเสียงอัลลอฮ์ว่าจบแล้วอิหม่ามเนี่ยเพิ่งกำลังลุกขึ้นมาไอ้นี่มามุมพอดีเสียงอัลลอฮ์บัรก็พุทขึ้นมาก็กลายเป็นยืนแซงอิหม่ามไปเลยนั้นเราเนี่ยต้องรู้ด้วยว่าเราเนี่ยเป็นคนลุกช้าลุกเร็วถ้าอิหม่ามเนี่ยเป็นคนที่ลุกช้าเนี่ยก็ควรจะออกอัลลอฮุอักบัรให้ช้าหน่อยพูดง่ายๆก็คือเกือบที่จะยืนตรงแล้วค่อยอัลลอฮุอักบัรก็ได้นี่เราเป็นอิหม่ามเราต้องรู้ด้วยเพราะกันคนที่เขาไม่เห็นเพราะเขาอยู่ข้างหลังเพราะเขาสุญูดเนี่ยเขาไม่เห็นดอกอิหม่ามลุกไม่ลุกเขาได้ยินเสียงอัลลอฮุอักบัรเขาก็ลุกพวดขึ้นมาเลยปรากฏว่าลุกพวดขึ้นมาอิหม่ามเนี่ยยังตัวไม่ตรงเลยเรายืนตัวตรงแล้วอ้าวไอ้อย่างเงี้ยไม่ผิดนะเพราะว่าเพราะเราก็ไม่รู้นะครับต่อมาพี่น้องครับการละหมาดประเภทนึงเขาเรียกว่าละหมาดสายสายนี่เขาเรียกมัสบูกรู้จักไหมละหมาดสายอันนี้ไม่ใช่ละหมาดตื่นไม่ทันซุบฮ์นะคนละเรื่องละหมาดสายตรงนี้หมายถึงว่าอิหม่ามเขาละหมาดไปแล้วรอกะอะห์นึงเราเพิ่งมาเพิ่งมาเนี่ยถ้าเป็นเด็กสมัยก่อนเนี่ยไม่รู้ทำไงรู้ป่ะขวดอิหม่ามจะสู้อิหม่ามเขาไปรอกะอะห์นึงละไอเราก็จะตามอิหม่ามก็อัลลอฮุอักบัรปุ๊บเราก็ละหมาดของเราเลยเพื่อที่จะให้เร็วเท่าเร็วไปเพื่อให้ทันอิหม่ามอันนี้ไม่ถูกไม่ใช่นะแปลว่าอิหม่ามเขาละหมาดในรอกะอะห์ไหนเราก็เข้าไปเลยเข้าตามไปเลยพอเราเข้าตามไปเลยเนี่ยเราก็ทำพร้อมกับอิหม่ามไปและเราก็มาสรุปตอนท้ายดูว่าเราเนี่ยครบไหมเช่นเราไปละหมาดซูรีเนี่ยกำลังจะละหมาดเนี่ยซูรีเราไปเนี่ยเราไม่รู้หรอกเราก็อ่านที่เท่าไหร่เราบางทีเราก็ไม่รู้หรอกเราก็ตักเบสตามไปแต่ปรากฏว่าพอตักเบสตามไปเนี่ยอิหม่ามพอนำได้หนึ่งรอกะอะห์อิหม่ามนั่งตะชะฮุดครั้งแรกแล้วเราทำไงเราอยู่ในรอกะอะห์ที่เท่าไหร่ที่หนึ่งใช่ป่ะเราอยู่ในรอกะอะห์ที่หนึ่งเราก็ต้องตามอิหม่ามไปตามอิหม่ามไปไม่ใช่ว่าเราจะยืนหัวโดขึ้นมาเราก็คือตามอิหม่ามไปนั่นแหละแต่เราให้รู้ว่าเราเนี่ยขาดละกี่รอกะอะห์1รอกะอะห์เข้าใจนะเราขาดละ1รอกะอะห์เพราะปกติเนี่ยมันต้อง2รอกะอะห์ถึงจะนั่งตะชะฮุดแต่นี่เค้ารอกะอะห์เดียวเค้านั่งแสดงว่าเค้าล่วงหน้าเราไปแล้วกี่รอกะอะห์รอกะอะห์1แล้วเราจําไว้เราขาดเท่าไหร่เราก็ตามไปเลยตามอิหม่ามไปจนกระทั่งอิหม่ามเค้าสลามแสดงว่าเราทันอิหม่ามกี่รอกะอะห์3รอกะอะห์แล้วขาดกี่รอกะอะห์จ๊ะ1รอกะอะห์มอเราขาด1รอกะอะห์พออิหม่ามก็ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เราจะไม่สามารถสลามพร้อมกับอิหม่ามได้เพราะเรายังขาดอยู่อีก1รอกะอะห์เราก็ตักบีรอัลลอฮุอักบัรแล้วขึ้นมายืนตรงละหมาดอีก1รอกะอะห์อีก1รอกะอะห์อันนี้จะง่ายไม่ยากเดี๋ยวผมจะถามอีกสถานการณ์นึงละหมาดมักริบละหมาดมักริบนะครับไปทันอิหม่าม1รอกะอะห์แปลว่ารอกะอะห์สุดท้ายที่อิหม่ามเขาอ่านเสียงค่อยเนี่ยเราก็ไปตักเบสกับเขาอัลลอฮุอักบัรเรารู้แล้วเพราะว่า1อ่านเสียงค่อยอันที่2มักริบแสดงว่ารอกะอะห์สุดท้ายแล้วแต่ว่าเราทันเขาไง1รอกะอะห์พอเขาให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์อัสสลามุอะลัยมุอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮ์เราขาดอยู่กี่รอกะอะห์จ๊ะมักริบเราได้1รอกะอะห์เราขาดอยู่2อัลฮัมดุลิลลาห์2เราขึ้นมาอัลลอฮุอักบัรถามว่าเราอยู่ในรอกะอะห์ที่เท่าไหร่ที่2นะเพราะเรา1รอกะอะห์เราทันกับอิหม่ามไปแล้วเราอยู่ในรอกะอะห์ที่2เมื่อเราอยู่ในรอกะอะห์ที่2เนี่ยเราก็มีสิทธิ์ในการอ่านซูเราะห์ได้เพราะอย่าลืมว่าอ่านซูเราะห์เนี่ยอยู่ในรอกะอะห์ที่1ที่2เราก็ละหมาดอ่านฟาดิยะห์อ่านซูเราะห์เสร็จเราก็อัลลอฮุอักบัรลงไปรุกูอ์เยติดานแล้วก็ลงไปสุญูดนั่งระหว่างสองสุญูดแล้วลงไปสุญูดต่อไปเราจะทำอะไรไงเราจะนั่งตะชะฮุดหรือเราจะขึ้นมาเลยเราอยู่ในรอกะอะห์ที่2นะ
ให้นั่งตะชาฮุดอีกครั้งหนึ่งนั่งครับเพราะเราอยู่ในรอกอะฮ์ที่2มันมีตะชาฮุดเราก็ต้องนั่งตะชาฮุดอีกครั้งนึงเท่ากับเราเนี่ยรอกอะฮ์ที่เมื่อกี้รอกอะฮ์สุดท้ายที่ตามกับอิหม่ามก็นั่งรอกอะฮ์ที่2ก็นั่งพอนั่งตะชาฮุดอีกครั้งนึงก็ขึ้นมาเป็นรอกอะฮ์ที่3พอรอกอะฮ์ที่3ก็นั่งตะชาฮุดนั่งตะชาฮุด3 รอบดิก็รอบแรกนั่งกับอิหม่ามไง1รอกอะฮ์แรกนั่งกับอิหม่ามพอได้2รอกอะฮ์เรานั่งอีกแล้วเป็นตะชาฮุดครั้งแรกของเราแล้วก็ครั้งที่3ก็นั่งอีกเพราะว่าอะไรเพราะเราจะสลามแล้วแท้ว่าแสดงว่าทุกรอกอะฮ์เรานั่งตะชาฮุดทุกครั้งเลยเห็นมั้ยอันนี้มันจะเป็นรูปแบบที่เริ่มงงเพราะมีคนบางคนเนี่ยเข้าใจว่าขาด2ขาด2ก็ละหมาด1 2ต่อเลยแล้วตะชาฮุดครั้งสุดท้ายแสดงว่ายังขาดตะชาฮุดครั้งแรกไปถ้าตั้งใจทิ้งละหมาดไม่ใช่ไม่ได้เมื่อกี้ละหมาดไม่ซอต้องละหมาดใหม่แต่ถ้าลืมไปก็ถือว่าให้สุญญะซาวีเพราะตะชาฮุดครั้งแรกเป็นซุนนะฮ์อับอาดหรือว่าเป็นวาญิบนั่นเองนะครับก็จะเห็นว่าเนี่ยคือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆมีบางละหมาดเนี่ยนั่งตะชาฮุด4ครั้งมีไหมละหมาดอะไรนั่งตะชาฮุด4ครั้งบางคนบอกอาจารย์หลายละหมาดรวมกันเปล่าละหมาดเดียวเลยเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูว่านั่ง4ครั้งเป็นยังไงมันละหมาดมักริบอ่ะค่อยๆนึกตามฉันไปนะฉันไปเนี่ยอิหม่ามกำลังนั่งตะชาฮุดครั้งแรกอยู่ฉันไปถึงเนี่ยบางคนไม่คิดที่จะตักเบสลงไปยืนหัวโดไว้รอเขาขึ้นมาการยืนกับการยืนรอกับการลงตักเบสลงไปนั่งตะชาฮุดพร้อมเขาเนี่ยตามหะดีษตามบทบัญญัติศาสนาให้ลงไปคือพูดง่ายๆว่าอิหม่ามจะอยู่ในท่าทางไหนเนี่ยไม่ต้องรอเขาเราตามไปเลยแต่จะทันรอกอะฮ์นับรอกอะฮ์นั้นเนี่ยให้ดูว่าทันรุกวะกับอิหม่ามไหมรุกวะคือต้มโค้งไงฮัจยะถ้าเราไปก้มโค้งทันกับอิหม่ามแม้ว่าเราจะไม่ได้อ่านฟาติฮะห์เลยนะรอกอะฮ์นั้นน่ะอ่านฟาติฮะห์ป่ะไม่ได้อ่านเพราะว่าเรามาเสร็จปั๊บอิหม่ามเขาลงไปรุกวะแล้วเราก็อัลลอฮุอะบัด1ครั้งตะบีตุลอิหรอมเข้าละหมาดแล้วก็อัลลอฮุอะบัดอีกครั้งนึงลงไปรุกวะรุกวะหยุดพร้อมกับอิหม่ามซะมีอัลลอฮุลิมันฮะมิดะแปลว่าเราได้รอกอะฮ์นั้นไปด้วยปรากฏว่าอิหม่ามเนี่ยรอกอะฮ์นั้นน่ะอ่านยาวเลยอ่านประมาณสัก20นาทีได้อ่านยาวและเราก็ไม่ได้ไปอ่านกับอิหม่ามไม่ได้อ่านกับอิหม่ามแล้วแต่เราไปรุกวะทันเขาเนี่ยรอกอะฮ์นั้นเราก็ได้แต่วงเล็บไปนิดนึงว่าผลบุญไม่เท่ากับคนที่ตักเบสพร้อมกับอิหม่ามนะคนที่เขามาตักเบสพร้อมกับอิหม่ามที่เขาอ่านฟาติที่เขาฟังฟาติฮะห์ฟังอิหม่ามอ่านซูเราะห์เนี่ยเขาได้ผลบุญมากกว่าคนที่ไปละหมาดสายอยู่แล้วคำว่าละหมาดสายก็คือไม่ได้ทำนะเขาเดี๋ยวเข้าแถวพร้อมกับอิหม่ามแต่แรกคืออิหม่ามเขาตักเบสไปแล้วนะคือตักเบสไปแล้วนี่ก็ถือว่าสายแล้วนะอิหม่ามจบคือเมื่อใดที่อิหม่ามอ่านฟาติฮะห์แล้วเราเข้าไปตักเบสอ่ะนั่นแสดงว่าเราไม่ได้ตักเบสพร้อมกับอิหม่ามละแต่ยังอยู่ในรอกอะฮ์นั้นไหมอยู่ทันไหมทันแต่ถ้าเกิดจนกระทั่งอิหม่ามเขาลงไปรุกวะเงยขึ้นมาอิติดานแสดงว่ารอกอะฮ์นั้นเราทันไหมไม่ทันแล้วดูที่รุกวะปรากฏว่า เราเนี่ยเห็นอิหม่ามเขานั่งตะชาฮุดครั้งที่2เราเลือกวิธีแรกเลยก็คือวิธี2เลยคืออัลลอฮฺวะบัสเสร็จปุ๊บเราก็ลงไปนั่งตะชาฮุดครั้งไม่ใช่ครั้งที่2ขอโทษทีครั้งแรกเอาใหม่นะครั้งแรกนะละหมาดมักริบมี3รอกอะฮ์นั่งตะชาฮุดครั้งแรกก็คือในรอกอะฮ์ที่2แล้วก็รอกอะฮ์สุดท้ายอิหม่ามอยู่ในรอกอะฮ์ที่2แต่อยู่ในช่วงตะชาฮุดแล้วเราก็อัลลอฮุบัดแล้วก็ไปนั่งตะชาฮุดนับเป็นกี่ครั้งครั้งที่1รอกอะฮ์ที่2เราทันมั้ยทันไม่ทันทันไหมรอกอะฮ์ที่2เนี่ยไม่ทันทำไมไม่ทันล่ะก็มันเลยอะไรมาแล้วเลยรุกวะของรอกอะฮ์ที่2มาแล้วสิที่1มันเลยมาตั้งนานแล้วนี่อยู่เขาอยู่ในรอกอะฮ์ที่2นี่เขานั่งตะชาฮุดอยู่ใจเย็นนะค่อยๆคิดตามไปนะค่อยๆคิดตามไปไม่ทันบอกอิหม่ามก็ขึ้นมาในรอกอะฮ์ที่3เราก็จะได้1รอกอะฮ์ถูกป่ะ
ได้หนึ่งรอกาและอิหมัมก็นั่งในรอกาสุดท้ายเราก็ต้องนั่งเป็นครั้งที่อะไรละที่สองละครั้งที่สองของเราแต่ได้แค่หนึ่งรอกาอ่ะนะเสร็จแล้วพออิหมัมเข้าสลามเราก็ต้องขึ้นมาในรอกาอ่ะที่สองของเราเพราะได้หนึ่งแค่หนึ่งรอกาอ่ะพออยู่รอกาอ่ะที่สองเราก็นั่งตะชะฮูดอีกครั้งหนึ่งครั้งไปสามแล้วและพอรอกาอ่ะที่สามเราก็ต้องนั่งตะชะฮูดครั้งสุดท้ายเป็นครั้งที่สี่นี่นั่งตะชะฮูดสี่ครั้งมีแค่ละหมาดนี่แหละนั่งตะชะฮูดสี่ครั้งกับอิหมัมสองครั้งและกับของตัวเองอีกสองครั้งปกติไม่มีนะละหมาดคนเดียวไม่มีนั่งสี่ครั้งเนี่ยกรณีนี้กรณีเดียวเลยที่นั่งสี่ครั้งนะครับนี่คือตัวอย่างใครมีคำถามไหมเขาบอกงี้ผู้ใดที่เข้ามาละหมาดและพบว่าอิหมัมอยู่ในสภาพยืนหรือกัวสุยูดนั่งก็ให้เขาละหมาดพร้อมกับอิหมัมในสภาพเหล่านั้นเลยไม่ต้องไปยืนรอตามได้เลยตามสภาพเหล่านั้นเลยนะเขาก็จะได้ผลบุญในการละหมาดในสภาพนั้นไปด้วยเช่นถามว่าตอนนี้เขานั่งตะชะฮูดครั้งเมื่อกี้ที่ไปตามในรอกาอ์ที่สองของอิหมัมแล้วเราปักเป็นเราลงไปนั่งตะชะฮูดเนี่ยเราก็จะได้ผลบุญของการตะชะฮูดไปด้วยทุกครั้งที่เราอ่านตะชะฮูด4ครั้งเนี่ยได้บุญหมดเลยนะได้บุญหมดเลยแต่ไอ้ตะชะฮูดครั้งแรกที่นั่งกับอิหม่ามน่ะไม่นับเพราะว่ามันไม่ทันรุกัวนะเขาบอกต่อว่าเขาจะได้ผลบุญการละหมาดญะมาอะห์ตามสภาพนั้นแต่รอกะอะห์นั้นก็จะไม่ถูกนับเพราะถือว่าพ้นเลยรุกัวพร้อมกับอิหม่ามมาแล้วส่วนกรณีที่จะถือว่าทันรอกาอะห์นั้นก็คือให้เราส่วนกรณีที่จะทึกทักว่าถือกรณีที่ว่าจะนับว่าทันหมดทั้งหมดเลยเนี่ยก็คือว่าทันตักบีรตุลอิห์รอมพร้อมกับอิหม่ามทันแบบสมบูรณ์เข้าใจคำว่าทันแบบสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์เลยก็คือตักบีรกับอิหม่ามเลยเนี่ยพออิหม่ามก็รอว่าเราก็เอารอหัวบัตเนี่ยอันนี้เรียกทันแบบสมบูรณ์แต่ถ้าทันแบบไม่สมบูรณ์ก็คือพออิหม่ามก็ขึ้นฟาติฮะห์แล้วเนี่ยนั่นแหละถือว่าเราไม่ทันละแต่ก็ยังทันรอกาอะห์นั้นอยู่เพราะยังไงเราก็ได้รุกัวกับอิหม่ามเข้าใจนะ คราวนี้ผู้หญิงเนี่ยเวลายืนละหมาดหลังผู้ชายเนี่ยยืนตำแหน่งไหนบางคนบอกยืนด้านสมมติเป็นสามีภรรยากันเลยฉันเนี่ยเป็นภรรยาฉันเป็นภรรยาใช่ไหมฉันเป็นสามียืนละหมาดภรรยาฉันเนี่ยเอาพื้นที่ที่มันสามารถที่จะยืนได้ด้วยนะบางคนบอกอาจารย์บ้านฉันเล็กที่แคบอีกเรื่องนึงมีพื้นที่เยอะเลยภรรยาเนี่ยจะยืนทางไหนยืนข้างฉันหรือว่าจะยืนหลังฉันหรือจะยืนด้านขวาด้านซ้ายไม่เป็นไรไม่มีถูกผิดนะหัดยาหัดยายืนข้างหลังซ้ายหรือขวาข้างหลังเลยใช่ไหมข้างหลังเลยใช่ป่ะไม่จะเป็นไม่ต้องออกซ้ายออกขวาถูกไหมตรงกลางเลยใช่ไหมอัลฮัมดุลิลละมีคำตอบอีกไหมบางเห็นด้วยไหมเห็นด้วยกับเขาไหมค้านได้นะ คำอ๋ออันนี้พูดไปแล้วว่าถ้าในกรณีสถานที่บังคับอันนี้ไม่ว่ากันอย่าไปยืนบนหัวแล้วกันล่ะยืนให้มันอยู่ให้มันอยู่ข้างหลังแหละจะคว้ายขวาไปว่ากันอย่าไปยืนล้ำหน้าแล้วก็อย่ายืนบนหัวเขาแล้วก็ไปทับอันนี้ไม่ได้ขอรับนะสรุปของฮัจญะห์ถูกต้องครับแปลว่าผู้หญิงเนี่ยให้ยืนข้างหลังแม้ว่าจะเป็นภรรยานะคือถ้าเป็นคนอื่นเนี่ยอันนี้มันต้องกั้นต้องอะไรด้วยเพราะว่ามันเป็นคนอื่นเนี่ยนี่ต้องระวังคือรับตาไปเลยดีนะมีอะไรกั้นเหมือนที่เราละหมาดที่มัสยิดก็จะมีม่านกั้นกันนะครับแยกไปเลยเนาะแต่ถ้าเป็นละหมาดที่เป็นสามีภรรยาเนี่ยมันต้องไปกั้นอะไรมากเพราะยังไงเราเห็นกันทุกวันอยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือว่าทำไมเขาไม่มาละหมาดข้างๆล่ะเหมือนแบบเป็นผู้ชายที่ละหมาดข้างๆสาเหตุนึงก็คือป้องกันความขุ่นชั่วของสามีเพราะอะไรรู้ไหมเพราะภรรยาเราสวยไง
ถ้ามายืนอยู่ข้างๆเนี่ยใจมันตุ่มๆ ตอมๆเดี๋ยวละหมาดจะไม่ได้นึกถึงอัลลอฮ์นึกถึงคนข้างๆเราเกี่ยวปะเนี่ย สมาธิเกี่ยวดิสมาธิภรรยาเราสวยอยู่ข้างๆเราเดี๋ยวเราก็หันมองใช่เดี๋ยวเราก็หันมองดิถ้าอยู่ข้างหลังไปเลยเนี่ยอะไรนะไม่รู้แล้วแต่มุมมองคราวนี้มันขึ้นอยู่อ่ะถ้าอยู่ข้างหลังเราเนี่ยถามว่าเราจะหันไปมองภรรยาเราได้ไหมไม่ได้แล้วไม่เห็นถ้ายิงข้างขวายังเห็นซ้ายก็เห็นนั้นอยู่ข้างหลังไปเลยอยู่ข้างหลังไปเลยนะต่อหลังไปเลยนะครับนี่คือการจัดซอฟของผู้หญิงนะอ๋ออัลฮัมดุลิลละห์เข้าใจอันนี้กำลังมองตามสภาพ พิจารณาตามสภาพแต่ว่าอย่าให้รู้ไว้นะคนเราเนี่ยรักกันใหม่ๆเนี่ยมันจะติดอยู่ที่ภายนอกเยอะพูดจริงๆแต่งงานใหม่ๆเนี่ยมันอยู่ภายนอกเยอะแต่อยู่กันไปสักพักนึงเนี่ยไอ้ข้างในจะสำคัญกว่าหมายถึงนิสัยใจคอนะจ๊ะนะหมายถึงนิสัยใจคอความผูกพันใช่มั้ยป๋ากับมะฉันเนี่ยอายุเยอะแล้วแต่เหมือนกับว่าถ้าวันไหนจะพามะไปด้วยแล้วป๋าไม่ไปด้วยเนี่ยแม่เค้าอยู่ขาดกันไม่ได้แล้วบอกแหมทำกันหนุ่มสาวแต่ความผูกพันไงคนที่เคยนั้นจะมีคำหนึ่งนะเขาเรียกความว่าตอมใจตอมใจเนี่ยไม่ได้แบบว่าจะตายแบบโหฆ่าตัวตายนะแต่มันรู้สึกว่ามันหมดกำลังใจคนที่เป็นคู่ชีวิตอยู่กันมาเนี่ยอีกสักพักหนึ่งเขาก็จะไปตามกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่เขาฆ่าตัวตายนะแต่คือมันเหมือนกับว่ากำลังใจมันหายไปโต๊ะกี่กี่สังเกตถ้าอายุกัน80-90เนี่ยถ้าโต๊ะกี่ใครไปก่อนอีกฝั่งนึงไม่นานหรอกเพราะว่ามันขาดกำลังใจคนที่เคยอยู่ด้วยกันมานั้นไอ้ตรงเนี้ยเรื่องความรักความเสน่หาเนี่ยผมมองว่าไอ้แรกๆมันก็อยู่ภายนอกแต่พออยู่ไปนานๆแล้วมันก็เข้าไปข้างในนะครับอ่ะคราวนี้อยู่ข้างหลังนะครับเมื่อผู้เป็นอิหม่ามเกิดมีหะดัสอยู่ในระหว่างละหมาดรู้จักหะดัสไหมหะดัสคือหะดัสเล็กไงหะดัสเล็กพอแล้วดิหะดัสใหญ่เลยเหรอจะเอาหะดัสใหญ่ตอนไหนตอนละหมาดจะมีหะดัสใหญ่ไงโหยากมากหะดัสเล็กก็หมายถึงมีไผ่ลมออกมาไผ่ลมมานะให้คนอื่นขึ้นมาแทนเขาในการนำละหมาดในกรณีที่มีมาโมมมากกว่า1คนอย่างสมมุติเนี่ยผมเมื่อกี้บังอยู่ข้างหลังฉันบังอยู่ข้างฉันแล้วบังนั่นอยู่หลังฉันปรากฏว่าผมเนี่ยผายลมมาแต่เอาแบบพอดีนะบังนะก็นั่นแหละประมาณนั้นแหละแล้วก็เราก็ออกไป2คนเนี่ยไม่ต้องมองหน้ากันอีเหลือกอีหลักเอาไงดีวะอิหม่ามไปแล้วกูทำไงดีวะให้ดูเลยอัตโนมัติเลยบางก็ก้าวขึ้นมาก้าวขึ้นมาแต่ถ้าละหมาดอยู่2คนก็ไม่ต้องก้าวขยับขึ้นมานิดนึงแล้วก็นำละหมาดต่อละหมาดนำละหมาดต่อจากอะไรต่อจากชั้นนั่นแหละต่อจากชั้นเลยเข้าใจไหมต่อจากชั้นเลยสมมติฉันอ่านฟาดีฮะยังไม่ทันจบปูดซะก่อนไม่ใช่บางก็อ่านต่อจากชั้นนะบางก็อ่านฟาดีฮะใหม่นะบางคนสมมติอิหม่ามเขาอ่านอัลลอฮ์มานิรอฮีมาลิกิยามิดดินตดปูดออกมาอันนี้ต่ออียากะนาบูดูไอโอ้โหบิสมิลลาห์อ่านฟาดีฮะใหม่เลยอ่านฟาดีฮะตั้งแต่ต้นเลยนะครับนะแต่ถ้าเกิดอิหม่ามเขาอ่านฟาดีฮะจบไปแล้วนะอ่านฟาดีฮะจบไปแล้วแต่ว่าตัวเราก็ยัง
ยังไม่ได้อ่านเราก็อ่านของเราได้ฟาติฮะอ่านต่อได้ไม่เป็นไรอ่านซ้ำครับซ้ำไม่เป็นไรนะแต่ถ้าเขารุกกลัวอยู่เขาออกอันนี้ยุ่งนะนึกยังนึกอยู่ว่าถ้าออกตอนรุกกลัวอะไรนั่นมันจะทำยังไงเออยันเวลาจะออกอะไรเนี่ยดูให้ดีหน่อยกันนิดนึงนะครับแต่จริงๆถ้ามันถึงเวลานั้นก็ต้องกล่าวตักเบสและตามขึ้นมาก่อนแล้วก็ค่อยก้าวขึ้นไปหมายถึงว่าเราก็อัลลอฮฺวะบัตออกขึ้นมาเลยนะเรารู้ตัวเลยเพราะว่าอิหม่ามไม่อยู่แล้วเนี่ยเราก็ถือเป็นอิหม่ามโดยอัตโนมัติเลยนะครับหรือถ้าในกรณีที่ละหมาดอยู่2คนแหละบางอิหม่ามเขาไปแล้วเขาเสียละหมาดไปแล้วไอ้มะมูมทำไงต่อทำไงละหมาดต่อไปจนเสร็จเลยละหมาดคนเดียวต่อไปจนเสร็จไม่เป็นไรนะอันนี้เขาเรียกว่ากรณีที่เกิดเสียระหว่างทางเขาเรียกอะไรนะเสียละหมาดระหว่างทางนะครับบอกไปแล้วเนาะไม่อนุญาตให้ยืนข้างหลังคนเดียวในกรณีที่ยกเว้นกรณีที่จำเป็นคืออะไรรู้ไหมพวกเราเนี่ยบางทีมีไปละหมาดอัลลอฮฺวะบัดไปละหมาดเสร็จปุ๊บไอ้แถวข้างๆมันยังไม่เต็มอ่ะบางแต่แถวตรงกลางเนี่ยแหมแอร์มันลงไงแอร์มันลงดีนะก็เลยเป็นไงไปละหมาดอยู่คนเดียวเลยข้างหลังแต่ถามว่าไอ้ซอฟข้างหน้านี่เต็มไหมไม่เต็มการละหมาดแบบนี้เนี่ยนะครับคนคนนั้นจะไม่ได้ละหมาดญะมาอะห์การตามถือว่าใช้ไม่ได้เพราะที่ตามใช้ไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะซอฟที่อยู่ข้างหน้าเขาเนี่ยยังไม่เต็มแล้วถ้าเกิดสมมุติเราไปในเจอสถานการณ์ที่ซอฟข้างหน้าก็ยังไม่เต็มไอ้ซอฟนี่ก็ต่อแล้วเราทำไงดีเป็นบางจะเลือกต่อแถวนี้หรือว่าขึ้นไปต่ออีกแถวนึงข้างหน้าฮะไม่ได้ยินบางต่อแถวที่มันหลังสุดแล้วก็ต่อถัดจากแถวไปอ่ะมันยังไม่เต็มอีกมันยังมีที่อีกบางก็ไปต่อแถวที่ไม่เต็มอันเนี้ยมาเลกาขอดูอให้ใครที่เติมเต็มแถวที่ขาดให้เต็มมาเลกาจะขอดูอาให้มีฟาดีละดังนั้นเวลาเห็นช่องว่างอย่าปล่อยให้ว่างก้าวขึ้นไปให้เต็มต่อไปให้เต็มแต่บางทีบางคนเขาไม่รู้เขามาตั้งซอฟใหม่แล้วไอ้ซอฟหน้ายังไม่เต็มเลยไอ้เราไปรู้เอาไงดีวะเราก็ขึ้นไปซอฟหน้านั่นแหละนะครับต่อให้เต็มส่วนไอ้ข้างหลังมาน่ะวันรอหัวอารามเขาจะเป็นยังไงเราก็ไม่รู้เกิดอาจจะออกแถวซอฟนั้นอาจจะเต็มแล้วก็ได้หรือเขาออกไปเพราะว่ามีเหตุหรือเปล่านี่เราก็ไม่รู้ใช่ป่ะเออนะมันมีอยู่กรณีนึงอันนี้เล่าให้พี่น้องฟังแล้วให้วิเคราะห์กันสมัยก่อนเนี่ยมันมีเด็กนักเรียนเนี่ยครูเขาก็จะตีตะตุ่มเจ็บนะตีส้นเท้าเวลาใครขึ้นละหมาดช้าพูดง่ายๆว่าถ้าเกิดเป็นมัสบุกเนี่ยจะโดนครูตีเพราะว่าอันนี้โรงเรียนนะโรงเรียนเขาให้มาละหมาดพูดง่ายๆว่าท่องมาละหมาดให้เร็วใครเนี่ยไอ้เนี่ยเขาก็เป็นคนที่ฉลาดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเขามาช้าแหละแต่ถ้าเกิดเขาเดินไปเนี่ยขึ้นไปตามเนี่ยไม่ทันเขาก็เลยใช้วิธีการพอเข้ามาได้ปั๊บถ้าเดินไปเข้าซอฟอย่างสมมติเนี่ยซอฟอยู่เนี่ยถ้าเดินมาในเข้าซอฟเนี่ยอิหม่ามเลยจะรุกัวแน่นอนเดี๋ยวโดนครูตีพออิหม่ามลงไปรุกัวปั๊บถ้าวิ่งมาเข้าไม่ทันเขาก็เลยตักเบสตรงข้างหลังเลยอัลลอฮฺอักบัรแล้วก็ลงรุกัวไปนี่ฉลาดเหมือนกันนะลงไปรุกัวแต่ยืนเดียวๆข้างหลังเลยหลังจากนั้นพออะไรนะครับพออิหม่ามเขาเยติดาแล้วก็ถือว่าทันกับอิหม่ามแล้วไงเขาก็ค่อยๆเดินขึ้นมาเรื่อยๆเดินขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งมาเข้าซอฟอายะว่ายังไงบ้างการละหมาดของเขาเนี่ยใช้ได้ไหมหรือถ้าเขาไม่เดินขึ้นมาเขาละหมาดอยู่ตรงนู้นเนี่ยละหมาดของเขาจะใช้ได้ไหมหรือได้ผลบุญจะมาไหมเชิญฮะเอากรณีเดินขึ้นมาเลยฮะเดินได้ใช่ไหมอย่างนี้นะปกติเนี่ยมันเดินได้ไหมมันเดินได้ไอ้กรณีที่ซอฟมันว่าง
แล้วเดินขึ้นไปแต่เนี่ยภรรยามันไปละหมาดข้างหลังนู่นแทนที่มันจะเดินมาก่อนแล้วค่อยละหมาดถูกป่ะแต่มันไม่ได้ไปตะเบตตรงนู้นแล้วมันเดินมาเนี่ยไอ้กรณีแบบเนี้ยถ้าเดินแบบนั้นน่ะละหมาดเสียเพราะถือว่าไม่ใช่เป็นฮารอกะห์ที่ในการเค้าเรียกการขยับขยื่นที่มันเกินกว่าที่ศาสนากําหนดแต่สมมติว่าเราละหมาดต่อซอบกันแล้วซอบอีกคนนึงมันว่างแล้วเดินขึ้นไปอันนี้ไม่เป็นไรไม่ใช่ว่าอิหม่ามเค้าตักเบตนี่เราตักเบตตรงนู้นประตูนู้นแล้วก็ค่อยๆเดินมาอย่างงี้ใช้ได้มั้ยล่ะไม่ได้ละหมาดเสียเข้าใจนะอันต่อมาถ้าเค้ายืนละหมาดตรงนั้นเลยผลบุญญะมะใช้ไม่ได้จะได้ละหมาดแค่ผลบุญละหมาดคนเดียวสาเหตุเพราะอะไรเพราะเงื่อนไขของการตั้งซอฟเนี่ยมันต้องไม่ห่างกันไม่ใช่ซอฟที่หนึ่งตั้งข้างหน้าซอฟอีกซอฟหนึ่งไม่ใช่ผู้หญิงนะซอฟผู้ชายเนี่ยไปอยู่นู่นเลยข้างหลังสุดเพราะว่าแอร์มันเย็นไปตั้งข้างหลังสุดข้างหน้าเว้นตรงกลางเว้นไว้เตะฟุตบอลมึงเว้นไว้วิ่งไอ้อย่างเงี้ยการตั้งซอฟไอซอฟหลังเนี่ยใช้ไม่ได้เลยใช่ไม่ได้เลยเพราะอะไรเพราะมันห่างเกินมันห่างเกินแต่ถ้าซอฟติดกันไปเรื่อยๆแม้ว่าแม่น้ำจะขวางอยู่อันนี้มีในกรณีนี้นะสมมติตั้งซอฟมาเรื่อยๆเลยอิหม่ามนะตั้งมาเรื่อยมาสุดที่ซอฟสุดท้ายเนี่ยขอบแม่น้ำแล้วซอฟต่อมาก็ไปตั้งอยู่อีกแม่น้ำหนึ่งตั้งอยู่ริมน้ำหนึ่งเสียงไปถึงหมดเห็นอากัปกิริยาหมดไม่เอาไม่ต้องแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไกลไปเอาคลองแล้วกันเอาคลองแล้วกันอันนี้จะเอาเจ้าพระยาเอาคลองแล้วกันคลองมันกั้นอยู่เนี่ยแต่ระหว่างคลองมันก็โอ้โหมันก็เป็นเมตรอยู่เนาะเป็นเมตรอยู่2เมตรได้เนี่ยคำถามว่าแถวที่ตั้งหลังเนี่ยซ้อมไหมใช้ได้ไหมการตามอีกฝั่งนึงเนี่ยได้ไหมได้เพราะอะไรแต่มันห่างนะที่มันห่างเพราะมันมีเหตุจะให้ไปละหมาดในน้ำไหมล่ะไปตั้งซอฟในแม่น้ำเหรอแล้วรู้กลัวยังไงสุญูดยังไงใกล้ที่มันห่างหรือเหมือนมีเสามีกำแพงกั้นอยู่เนี่ยแล้วมันติดกำแพงก็ไปตั้งหลังกำแพงก็ได้แต่ประเด็นว่าคือเราต้องรู้อากัปกิริยาเขาคือต้องรู้อากัปกิริยาเขาคือไม่จำเป็นต้องเห็นก็ได้นะอย่างบางคนเนี่ยผู้หญิงเนี่ยละหมาดอยู่ชั้นสองเห็นอิหม่ามปะไม่เห็นนะชั้นสองแต่ได้ยินเสียงก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าใช้ได้ดังนั้นไอ้กรณีตั้งซอฟแล้วมันห่างกันแต่มันมีเหตุเช่นแม่น้ำเป็นคลองอันนี้ถือว่าใช้ได้นะถือว่าใช้ได้ไงอะไรนะไม่ได้อ่านฟาติฮะไม่ได้ยินหรือว่าไม่ได้อ่านไม่ได้ยินแล้วกันเนาะอ่านแหละอะไรนะใครไม่ได้อ่านฟาติฮะผมไม่เข้าใจคนไหนนะอะไรนะฮะการถูกทำโทษคืออันนั้นฉันเล่าหมายถึงคนที่มาละหมาดสายคราวนี้เขาเนี่ยเขาฉลาดก็คือเขาไม่ได้อ่านฟาติฮะถูกต้องขยะผู้ถูกแต่ฉันบอกไปแล้วว่าถ้ามายืนพร้อมกับอิหม่ามและไม่อ่านฟาติฮะอันนั้นละหมาดรอกันนะใช้ไม่ได้แต่ถ้าเกิดมาสายแล้วทันอะไรขยะทำฉันบอกไปยังทันอะไรทันท่าทางไหนก้มโค้งรุกัวรู้จักไหมถ้าทันเนี่ยแม้ว่าเราไม่ได้อ่านฟาติฮะเนี่ยถือว่าถือว่าได้เลยได้รอกะห์นั้นนะเอาใหม่อีกรอบนึงจะนับว่าทันละหมาดเนี่ยสมมุติฮัจญะห์อิหม่ามเค้าละหมาดที่เนี่ยฮัจญะห์อาจจะไปเข้าห้องน้ํานะเข้ามาถึงอิหม่ามเค้าอัลลอฮุอักบัรลงไปรุกัวฮัจญะห์ใส่ตะละกงเรียบร้อยแล้วฮัจญะห์ก็อัลลอฮุอักบัรลงไปรุกัวพร้อมกับอิหม่ามทันอิหม่ามถามว่ารอกะห์นั้นน่ะฮัจญะห์ได้อ่านฟาติฮะห์มั้ยไม่ได้อ่านใช่ป่ะพอเมื่อกี้อยู่ห้องน้ําอยู่เลยเพิ่งเดินมาแล้วก็ละหมาดตามไปเลยเนี่ยแปลว่าฮัจญะห์เนี่ยทันรอกะห์นั้นนะรอกะห์1เนี่ยที่ไม่ได้ฟาติฮะห์เนี่ยทันนับว่าได้รอกะห์ไปอันนี้เป็นพิเศษสําหรับคนที่มาสายแต่ถ้าไม่ได้มาสาย
ยืนกับอิหม่ามนั่นแหละแต่ไม่อ่านลืมหรือไม่ได้อ่านรอกอะห์นั้นถือว่าใช้ไม่ได้ต้องขึ้นมาใช้เพิ่มอีก1รอกอะห์อันนี้พิเศษสำหรับคนที่มาสายนั้นอย่าหัวหมอยังไงมันมีไม่ขึ้นไม่เข้ามาละหมาดนั่งกินชาไปพอเขาใกล้จะรุกัววิ่งมาเลยไอ้อย่างเงี้ยไปถูกนะเพราะอย่างที่ฉันบอกว่าถ้าเจตนาแบบเนี้ยมันไม่ได้มันต้องสำหรับคนที่มันไม่ทันจริงๆบางคนหนักกว่านั้นท่านจะรู้ไหมนั่งเลยนั่งที่ซอฟนั่นแหละไม่ตักเบสอ่ะพออิหม่ามเขาใกล้จะรุกัวอัลลอฮ์ไอ้นี่มันเรียนหนังสือมาแต่ว่ามันกลับใช้อะไรไม่ถูกต้องนะครับใช้วิธีการไม่ถูกต้องนะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องราวของเกี่ยวกับเรื่องของการตามอิหม่ามในฮุกกลมต่างๆเดี๋ยวเราหมดเวลาแล้วนะครับแล้วก็ในคราวหน้าอินชาอัลลอฮ์เดี๋ยวเราจะมาคุยกันต่อนะถึงสิ่งที่อนุญาตและมักกะเราะห์ในละหมาดอนุญาตให้ทำได้และสิ่งที่มักกะเราะห์ถ้าทำแล้วเป็นสิ่งที่ศาสนาตำหนิในละหมาดนะซึ่งครั้งนี้เราเรียนสิ่งที่ทำให้เสียละหมาดไปแล้วนะครับก็ประมาณนี้นะครับซุบฮานะกัลลอฮุมมะวะบิฮัมดิกะอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัสตัฆฟิรุกะวะอะตูบุอิไลอัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์